การลงตัวในเรื่องนี้แต่ถ้าถามว่าในการพูดคุยเนี่ยผมเก่งสู้ครูท้อชัยไม่ได้เฮ้ยท้อชัยเป็นครูฝึกนะฮะท้อชัยท่านเป็นครูฝึกด้วยครับท่านจะมีเส้นเก่งในเรื่องเก่งครับครับแต่ว่าถ้านันทนาการสูงสูงไม่ได้กันเอาคนละอย่างคนละอย่างกันนะไปด้วยกันได้ไม่อยู่คนละนั่นกันแบ่งงานกันได้อยู่ในส่วนของคนละเพราะนายให้รับผิดชอบไปต่างคนละบทบาทเรียกว่าคนละชุดนครมีด้วยกัน4คนที่ทำหน้าที่เนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกอ่ะแต่จริงๆแล้วพวกผมนี่มันไม่ใช่เป็นในส่วนของผู้บริหารจะเป็นผู้ปฏิบัติตลอดเนี่ยที่เนี่ยที่ตำแหน่งที่ตรงนั้นเนี่ยตำแหน่งผมเนี่ยตำแหน่งมาตรการเครื่องจับคนขนาดหนักก็อยู่แต่ว่าตำแหน่งเครื่องจับคนหนักแต่ว่าตำแหน่งแต่ว่าทำหน้าที่เป็นในส่วนของวิทยากรและผู้ฝึกเข้าใจเข้าใจครับก็เปิดศักราชมานี่ผมขออนุญาตชื่นชมพ่อลงก่อนนะครับตอนนี้ทุกคนทุกท่านก็ได้เห็นพี่ลงไปบ้างแล้วนะฮะตอนนี้เราเจอสัญญาณเน็ตเรียบร้อยแล้วก็ไลฟ์สดเรียบร้อยนะฮะเจอแล้วครับแล้วไปบอกการติดต่อจากพี่ลงนะครับเนวิเกเตอร์มือทองนะครับแล้วก็เป็นครูฝึกด้วยหายไปหลายชั่วโมงแล้วแต่ท่านแมนก็นัดกับครูฝึกแล้วว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพอครูหารถได้ดำเนินการอะไรได้เราค่อยนัดหมายกันอีกทีว่าจะไปยังไงต่อซึ่งในใจก็คิดอยู่แล้วว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่ก่อนที่จะเดินทางไปไหนต่อก็เลยไม่ได้แจ้งครูว่าครูจะต้องรีบเข้ามาไม่ต้องสุดท้ายแล้วสิ่งที่เป็นความยากลำบากของเราก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตล่มครับเราสื่อสารไม่ได้ไอ้ฝั่งแต่ท่านแมนก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าถือว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ได้กังวลว่าจะต้องออกนอกพื้นที่อะไรเพราะว่าอยู่ในศูนย์กลางพื้นที่นี่แหละมันคือการทำงานที่สุดแล้วแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่คิดเลยว่าจะมีคนห่วงอยู่ก็คือครูของเราเนี่ยนะฮะสุดท้ายอยู่ๆก็พอมาแล้วท่านแมนลุงออกปฏิบัติการเสร็จปุ๊บในช่วงของemergency นะครับตอนที่ขีดสูงสุดนั่นแหละครับตอนนั้นทางที่ผมคิดว่าท่านก็จะเราพวกเราก็จะได้ดูบางส่วนด้วยพอตื่นนอนมาแล้วไปนอนนะเจอรถสีส้มมารู้เลยว่าพระเอกเรามาครับ อะไรถึงทำให้ครูไม่ทิ้งพวกเราครับไม่ถึงกับทิ้งหรอกแต่ว่าทำไมอยากจะเข้าคือเรียกทุกคนครับพื้นที่ในการเข้าอันตรายแล้วนะครับห้ามทุบชีวิตฟังเด็ดขาดทางทหารด้วยครับทำไมเราถึงอยู่ได้นี่เชิญครับเส้นทางเนี่ยเต็มไปต้นไม้สิ่งกีดขวางน้ำท่วมนู่นนี่นะแล้วก็ปิดถนนด้วยทำไมครูถึงต้องการที่จะกลับมาครับผมคือตอนนี้กังวลว่านะเพราะว่าแต่จริงหนึ่งที่นั่นคือท่านอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะครับปลอดภัยแล้วแต่ว่าสิ่งที่กังวลที่ปลอดภัยคือเรารถพยานะของเรายานพยานะของเราจะต้องปลอดภัยด้วยก็อย่าให้จมน้ำซะพยายามหาที่สูงนะครับที่สูงแต่ด้วยก็ที่ว่าน้ำมันท่วมเส้นทางหมดเลยไม่สามารถที่จะไปรับในส่วนของท่านได้ก็พยายามที่จะรอจนกว่าน้ำที่เราสามารถที่จะไปหาท่านให้ได้นะครับเพราะว่ามีความกังวลด้วยห่วงใยกับท่านว่าตอนนี้ท่านคงจะ
ขาดในส่วนของกำลังอะไรสักอย่างมันก็จะต้องสนับสนุนให้เร็วที่สุดนะฮะนั่นคือเป้าหมายที่ตั้งใจแล้วก็อยากจะร่วมงานกับท่านนะแต่ว่าสิ่งที่ออกไปจากพื้นที่คือเนื่องจากว่าพื้นที่ในส่วนของแหลมตะลุมพุกเนี่ยนะเป็นพื้นที่ต่ำที่น้ำท่วมรถไม่สามารถจะอยู่ได้คันเดียวนะฮะรถมีอยู่คันในส่วนของโรงเรียนรู้สึกจะจมน้ำด้วยไอ้รถเราที่เป็นงานของเราก็จมน้ำไม่ได้ก็ต้องลงพื้นที่ให้ปลอดภัยมาก่อนนะครับเมื่อน้ำลดปั๊บจะมารับคณะของเราให้ได้นะฮะรับท่านให้ได้คือในส่วนเป้าหมายไว้กังวลตลอดเวลาว่าเออตอนนี้น้ำลดยางลดยางก็พยายามที่ว่ารักษารถตัวเองด้วยรถหลวงนะฮะแต่ว่ารักษาเอาไว้ให้ไปปลอดภัยสามารถที่จะใช้งานมาได้สะดวกนะในการทำงานในการทำงานครั้งนี้ในการหรือทำงานร่วมนะมีบุญด้วยได้ทำงานร่วมกับในส่วนของท่านที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องในส่วนของทุกภาคส่วนนะจะเป็นในส่วนต้องอำเภอใกล้เคียงใกล้เคียงนะให้ร่วมปลอดภัยนะให้ไอ้พายุเจ้าบึกเนี่ยนะครับให้ผ่านพ้นไปอย่าให้เกิดเหตุในส่วนของพี่น้องชาวจังหวัดโคราชและจังหวัดใกล้เคียงต่อไปนะครับวันนี้ท่านทำสำเร็จแล้วนะท่านทำสำเร็จนะครับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการทำภารกิจอันนี้นะฮะผมงั้นขออนุญาตถามว่าเดิมตอนที่พบกับท่านผู้บริการสำนักงานนะที่จังหวัดนะฮะที่บอกว่านั่งฟังนี่อยู่คิดไงอยู่เวลาผมเสนองานนะว่าเอ๊ะจะเป็นศาสตร์อะไรอย่างนั้นนะคิดอะไรอยู่แล้วฮะเราถอดเชิญคือจากที่ได้รับคำสั่งจากผู้กำกับการนะบอกว่าให้ผมไปรับผิดชอบในส่วนของพาลงหมวดของพวกเราเนี่ยไปในส่วนของพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนั่นคือแหลมตะลุมพุกและไปจุดสูงสุดของแหลมนะก็เขาบอกจากข้อมูลที่ได้รับจากท่านผู้กำกับการบอกว่าไปสลายเมฆนะครับสลายกระแสลมประมาณนั้นนะครับคิดในใจมันจะทำได้หรือนะครับซึ่งตรงเนี้ยอาจจะค้านความรู้สึกอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ด้วยภารกิจที่ผู้บัญชาการมอบหมายเข้าไปนะครับแต่ได้ศึกษานะครับได้ศึกษาก็ได้พยายามอยู่ใกล้ชิดกับท่านแล้วก็ดูในการทำงานท่านมีความตั้งใจอย่างสูงนะครับที่การทำงานของท่านเนี่ยความตั้งใจสูงแล้วก็พยายามศึกษาามันเป็นไปได้นิดนึงอย่าเพิ่งไปอันนี้คือผลของมันแล้วในตอนที่สงสัยว่าเนี่ยมันต้องใช้ศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะเชิญสงสัยว่าในกรณีที่ว่าท่านบอกว่าใช้ในส่วนของไฟก็เป็นกระบอกไฟฉายกับฟลิปกับพริบนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของฮีเตอร์มันมีผลอะไรต่อธรรมชาติก็ตั้งคำถามว่าอย่างไฟที่ส่องออกไปแล้วก็ผ่านในส่วนของฮีเตอร์นะครับมันมีผลอะไรในส่วนของมีในศักยภาพให้ธรรมชาติได้เพื่อสลายเมฆได้นั่นคือสงสัยพยายามดูพยายามศึกษานะครับแต่ว่าใช่ไหมฮะใช่ฮะแค่นี้นี่คือกลมๆที่มองเห็นที่ท่านเห็นมีสองรูปเลยผมเมื่อคืนสังเกตดูแล้วลูกใหญ่แล้วก็ลูกเล็กท่านเอาไฟฉายเนี่ยส่องผ่านในส่วนของฮีเตอร์นะครับแล้วมันมีผลอะไรต่อธรรมชาติโอเคนี่คือมันอีกศาสตร์นึงรู้สึกว่าเป็นศาสตร์ชาวบ้านต่างๆที่พูดถึงกันมันเป็นอะไรสายศาสตร์มันสายศาสตร์ไหมแต่ไม่ใช่ในขณะที่กำลังคุยกับทางด้านผู้บังคับชานะที่คิดในใจนะนั่นเนี่ยจะเป็นไปได้เหรอไม่ใช่คงจะสายศาสตร์แล้วมั้งประมาณนั้นคือนิดหนึ่งคือคิดว่าเนี่ยนี่คือมองว่าจบแล้วคิดว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือสายศาสตร์คิดว่าเป็นสายศาสตร์คิดเปอร์เซ็นต์ครับตอนแรกคิดว่านึกในความคิดตัวเองว่าคงจะมานั่งทำพิธีอย่างที่เห็นที่พรามพวกพรามทำกันแต่มาดูแล้วไม่ใช่นะใช้ในเรื่องของศาสตร์นะครับของศาสตร์ของจิตวิญญาณในการสื่อกับธรรมชาตินั่นคือคือภาพที่มองเห็นนะครับเดิมคิดว่าเป็นไสยศาสตร์ใช่ฮะหรือมิฉะนั้นก็เป็นเรื่องของศาสตร์ทางพรามประมาณนั้นจะมาจุดธูปจุดเทียนบูชาหัวไก่ประมาณนั้นนะคิดประมาณนั้นอย่างนั้นถามว่าตรงนี้คิดเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในใจแต่นั่นคือ80% แหละโอเค 80% เลยแหละคือจะคิดแต่ว่าถามว่าไม่จะพยายามไม่พูดพยายามดีแล้วครับเก็บเก็บเอามันทีนี้พอเวลาเข้ามาถึงจริงๆแล้วเฮ้ยประมาณนั้นเฮ้ยท่านต้องการก็เฮ้ยอุปกรณ์ของผมท่านพอขึ้นครับได้สัมผัสกับท่านท่านบอกว่าท่านขาดอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งคือไฟฉายที่สามารถส่องระยะไกลและกระพริบไอ้ตัวนี้แหละฮะตัวพระเอกตรงนี้แหละครับท่านที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวนะฮะเนี่ยนะโอ้โหลองเล่าสิครับท่านนั่นแหละตรงนี้คือพระเอกแท้ๆคราวนี้ผมแย่เลยครับผมจ้ะนะทีนี้ผ
พอเป็นอย่างนั้นปั๊บปรากฏว่าเออท่านไฟขาดไฟก็จะหาจะซื้อหาเขาแทบจะไม่ได้นะเอางี้ผมเล่าดีกว่าตรงนี้หากันทุกส่วนจะเป็นเซนชั่นจะเป็นโฮมโปรหรือเป็นอะไรที่หนึ่งเนี่ยแม็กคอวนเงินทุกจุดไม่มีขายนะจะเป็นยังไงก็ตามร้านเขาก็ปิดสองทุ่มแล้วตอนนั้นน่ะประมาณทุ่มอะไรกันนะสุดท้ายแล้วรู้ไหมร้านที่เขาปิดคิดได้ยังไงอ่ะที่ต้องโทรศัพท์ไปปลุกเจ้าของร้านเขาและไม่ใช่โดยตรงด้วยเป็นลูกชิ่งต่างหากตรงนั้นคิดเองทั้งนั้นเลยคิดยังไงมาคิดตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่เราผมจะรู้มันคิดตรงนั้นอาจารย์ถามว่าในส่วนนั้นถามว่าใช่ไหมท่านบอกว่าท่านขาดอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่จะไปทำในส่วนของทำลักษณะที่จะไปละลายเมฆนะทีนี้มองหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วก็มองว่าก็คิดคำนั้นมันต้องเข้าไปกับที่สองระยะไกลมันก็ต้องเป็นในพวกเดินป่าเป็นงานของกู้ภัยเป็นงานของงานกู้ภัยที่จะจำหน่ายก็มีอยู่ร้านเฉพาะร้านนั้นแต่บังเอิญมาเห็นปั๊บร้านมันปิดพอปิดปั๊บเราต้องหาให้ท่านได้เพราะท่านบอกว่าท่านมีความสำคัญก็นึกปุ๊บสมองก็เล่นปื้ดขึ้นมาร้านนี้ปิดจริงแต่เรามีมือเพื่อนเรารู้จักกับร้านนี้ก็เลยตอนแรกโทรหาก่อนก็ไม่รับเขาบอกก็ไม่รับมันมืดมันเขาปิดร้านแล้วก็ใช้วิธีว่าเอาถ้าเป็นท่านว่าเช่าชิ่งคือเอาไอ้เพื่อนไปสื่อให้ว่าเรารอหน้าร้านแล้วนะครับแต่ได้บุญบารมีนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวนครนะครับทางร้านก็เปิดให้นะครับสมองเลยเล่นปืนออกมาต้องทำลักษณะนี้มันถึงจะได้ของมาก็ได้ผลสำเร็จนะครับก็เป็นบุญของชาวนครนะครับเป็นชาวของพี่น้องชาวแหลมตะลุมพุกและพื้นที่ใกล้เคียงสรุปก็คือเดี๋ยวพี่ใหญ่ผมจะแหวงใช่หมาขาวมันมีแล้วใช่ไหมขอโทษใช่จะหาพระเอกไม่ได้โอเคไหมหมาขาวคือลุงหอกกันแล้วกันโอเคนะยังเหลือพระเอกมานั่งก็ได้พระเอกตัวจริงคือตรงนี้แหละมาตั้นที่โอ้โหไม่มีตัวนี้ผมแย่จริงๆเลยรู้ไหมมันสุดยอดจริงสุดยอดทำไมถึงสุดยอดจังโอ้โหผมจะรู้เพราะว่าผมทำมาเยอะทำมามากทำมาตั้งหลายทุกที่แต่นี่มีประสิทธิภาพสูงมากเลยสูงมากๆเลยเกินครับราคาเท่าไหร่รู้ป่ะว่าไปราคาถ้าที่จำได้ 1,890 บาทยังกล้าลงเลยหรือไม่นะถามว่าท่านยังกล้าซื้อนะครับก็นะครับขอบคุณท่านอย่างสูงในการตัวเต็มของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้นะครับถือว่าผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วชาวนครนะครับในส่วนของผมมาถึงตรงผมด้วยนะครับถ้าเกิดเจ้าปลาบึกขึ้นฝั่งในป่าพะนังเนี่ยผมอยู่ลานสกาเนี่ยตอนนี้หน้าปัจจุบันเนี่ยสวนผมมีอยู่นิดหน่อยนะครับอาจจะราบเป็นหน้ากลองนะครับที่ได้บุญบารมีจากท่านลุงหอกของเรานะครับนะครับที่ท่านได้อนุเคราะห์ให้กับในส่วนพี่น้องชาวนครให้พ้นภัยนะครับก็ต้องขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณนะครับท่านโอเคจบข่าวเหนื่อยไหมเนี่ยทั้งขับด้วยทั้งพูดด้วยเนี่ยไม่เป็นไรครับทั้งหน้าแสงก็มาแรงนะแสงมาเลยตามองเขาไม่เห็นแล้วดูสิเขาไม่ยอมพลาดรถไม่ต่ำให้เลยพลาดไม่ได้เดี๋ยวผมขอเขาก่อนโอเคสรุปที่เราครับตอนนี้ผมวิ่งเข้าเมืองเนี่ยนะครับท่านครับเราไปหานะจุดที่พักที่พักได้ครับเนี่ยจะมีอยู่ใช่ไหมตอนนี้สบายมากมีครับมีไปทั้งสดตลอดมองหาที่พักได้เลยครับทีนี้อีกอันนึงก็คือลุงหอกลองเปิดกระจกหน่อยเพราะว่าผมอยากจะสลายเมฆลมเงี้ยเหรอซึ่งตอนนี้มันคือพูดคือผมไม่อยากนำทางบ้านนะฮะทางเพื่อนบ้านเราเดี๋ยวทีนี้เพราะว่าจริงแล้วลมจริงๆแรงกว่านี้เพราะว่าก่อนเราออกมาจุดนี้เนี่ยแรงมากเลยรถเราเนี่ยเสียงยังกันในหนังเลยแต่ตอนนี้มันเบาลงแล้วนะฮะกระดาษเราอยู่ในเขาเรียกอะไรหอโอ้เหมือนพระเกียรติอ่ะครับยังเหมือนกับในหนังรุ่นเหมือนกับซาวในหนังเลยใช่ครับในหนังเลยที่เบาลมก็เลยใหญ่ให้นุ่มลงกว่านี้ไปเรื่อยๆสลายลมกระแสลมสามารถเอาพัดเอาในส่วนของเม็ดทรายเนี่ยปลิวว่อนใช่เมื่อกี้ผมไม่ได้คื
เล็กขอเดี๋ยวไม่ถ่ายทอดสดนะไม่ได้เห็นแบบสดๆกันนะฮะไม่มีโอกาสครับพี่องค์ธรรมชาติที่จะทำมาจัดสรรขนาดที่เม็ดทรายเหมือนเมื่อกี้เนี่ยครับไม่ได้เห็นง่ายก็เสียดายคนที่เห็นแต่อยู่ในจอเนาะไอ้เรามันสัมผัสทั้งหูตาจมูกลิ้นลิ้นด้วยนะเพราะอะไรน้ำเค็มไปลอกมาแล้วด้วยโอเคไหมและกายสัมผัสทุกมิตินะอยู่ในจุดที่มันโอ้โหเป็นไข่แดงจริงๆเลยครับทุกชีวิตประเทศไทยพุ่งเป้าไปที่แหลมตะลุมพุกเพราะมันมีประวัติศาสตร์นะปีพ.ศ. 2505รุนแรงเหลือเกินก็บอกว่าปีนี้จะรุนแรงมากยิ่งกว่าก็เพราะตรงนี้แหละลุงงอกจึงตัดสินใจภายในไม่ถึง15นาทีว่าต้องมาช่วยเมื่อรับทราบข่าวนั่นแหละก็เพราะตรงนี้แหละครับก็อยากจะให้ไม่ใช่มาพอเวลาได้ทีแล้วขี่แพะไล่ไม่ใช่นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันความซาบซึ้งใจแล้วก็ประทับใจแล้วก็แต่ว่าส่วนตัวผมรู้ว่าผมมีอะไรอยู่พยายามพูดอยู่ก็ยังเงียบนี้นะสุดท้ายพอเอาจริงแล้วก็มีอะไรอ่ะลูกครับขอบคุณมากครับท่านปรับปรุงมากันขอบคุณมากครับขอบคุณโอ้ได้เปิดรถไปกันกับรถเที่ยวดิกี่คนครับกี่คนครับกี่คน5คนครับ5คนครับถ้าไม่รังเกียจมันมีแคปหลังอยู่แคปหลังก็ไม่รังเกียจได้เลยครับกับเดี๋ยวเราเป็นขอบคุณมากครับครับมาท้ายรถข้างหลังนี่เห็นไหมนี่แหละครับว่าปอพอเมื่อเราชาวบ้านเขาจะมาทับใจก็เลยว่าสร้างอิมเมจให้กับพวกเขาใช่ใช่ถ้าเขาคิดว่าจะไปได้แล้วก็โอเคครับทำงานกันฮะทำงานกันทำงานพอดีก็ทำงานครับผมเป็นไงสถานการณ์สถานการณ์เป็นไงมั่งน้ำท่วมหนักนะรถเสียโอ้เสียเหรอเนี่ยรถเสียทั้งแตกทั้งมันเครื่องแตกว้าวมันฉลดก้อนหินไงมันรู้บุกน้ำมาเนี่ยบุกน้ำมาไปโดนเข้าให้เสียเอาอ่านข้างไปข้างในนี่ก็แน่นข้างในก็แน่นข้างในก็แน่นถ้าเป็นพวกเราก็ผมอยากให้พวกเราได้เจอกับสถานการณ์ของเหตุการณ์ธรรมชาตินะไม่ใช่ภัยธรรมชาตินะอย่าไปพูดว่าภัยนะครับมนุษย์มีหน้าที่แต่อย่างเดียวเลยครับปรับตัวให้เข้ากับลูกพี่ใหญ่ให้ได้เราเป็นผู้ตามเลยนะฮะกับธรรมชาติมากนอกจากเราจะนำธรรมชาติตัวเราเองนะครับฉะนั้นมีผมอยากให้ทุกคนมีประสบการณ์กับเหตุการณ์ธรรมชาตินะครับไว้มากๆถึงเวลาเนี่ยมันคนที่ขับรถให้เรานั่งเนี่ยเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่สูงมากมีสัญชาตญาณอ่ะมันเกินกว่าประสบการณ์นะฮะมันตอนที่ผมทำของหายเนี่ยที่เนี่ยไอ้คลิปที่ผมไปแหกปากกับครูนั่นน่ะนั่นน่ะของหายไอ้ครูมือถือหายเพราะเราขนผมไปครูบอกว่าอีกไม่เกิน5นาที10นาทีเราจะอยู่ไม่ได้ไอ้ผมก็ไม่เชื่อครูง่ายๆนะในใจอ่ะก็โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าครูบอกก็ต้องไปเพราะว่าครูบอกว่าเดี๋ยวน้ำมาแล้วจะท่วมนะชาวบ้านเขาจอดรถบนสะพานเพื่อหนีน้ำเนาะเขาไปจะมาได้ที่สูงไว้ก่อนแต่ปุ๊บครูบอกไปออกมายิงไม่ถึง5นาทีครับเราย้ายจากจุดเอฟริมทะเลแล้วมาจุดบีคืออาคารที่เราอาศัยอยู่ไอ้ตรงนั้นระหว่างทางน่ะมันมีทางใต้ท้องช้างอยู่นั่นนะฮะตรงนั้นนะฮะลุยมาเนี่ยน้ำเนี่ยถ้าหากผมไม่ได้สายตานะประมาณ5นิ้วละ5นิ้วฟุตเนี่ยขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าอีกแหมมันจะเป็น10
15นิ้วภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่มันขึ้นมาเนาะโอ้โหเอาเชิญต่อครับพอเสร็จปุ๊บก็ผมรู้แล้วว่าอุปกรณ์หายนะครับอุปกรณ์หายก็ยังไม่ตกยังไม่ดีเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่จะเตรียมทำก็คือถ่ายทำติดค้างก็เลยรีบบอกว่าดูครับมีต้องกลับไปที่เดิมผมบอกฮะกลับที่เดิมกลับไปที่เดิมครับคำว่าฮะนี่ของครูไม่ใช่ว่าไม่อยากไปอยากไปคือประเมินสถานการณ์แล้วทีนี้สถานการณ์ไม่ทำอะไรครูไม่ถามด้วยซ้ำไปนะฮะเขาบอกว่าอุปกรณ์มันหายมันหล่นหายจริงก็ครูต้องเข้าไปพอไปเสร็จก็เป็นอย่างที่ครูว่าจริงๆกลับไปนี่น้ำท่วมหมดแล้วครูบอกครูก็ดูร่องน้ำไปได้อยู่ก็อ่ะค่อยๆละเมียดจนไปสุดทะเลแล้วก็ไปเจอของจริงไปเจออุปกรณ์แล้วก็นำกลับมาก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนกลับมาต้องสร้างจริงๆช็อตใช่ต้องสักหนึ่งช็อตก็ต้องมีกันบ้างทั้งเราเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยเพราะว่าไอ้การที่เราวิ่งเข้าวิ่งออกมันไม่มีใครรู้ใครเห็นไงนั้นหนึ่งช็อตเราก็จะได้เป็นที่ระทึกใจไปตอนดูนั่นคือเหตุการณ์ที่ครูฝึกตัดสินใจในการที่จะประเมินสถานการณ์และเข้าออกไวมากเขาบอกว่าพอรถเข้าไม่ถึงเนี่ยไซเคิลแมนก็จะวิ่งเข้าไปเสร็จออกมาคือวิ่งเข้าวิ่งออกไม่มีปัญหาเพราะว่าที่เราป้องกันคือป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถเพราะว่าเราต้องใช้รถในการเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้รับมอบหมายมาเนี่ยการแม้จะเป็นรูปงานเล็กๆหน่วยย่อยนะครับแต่เขาเรียกว่าจ็อบเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะเป็นความท้าทายที่สื่อมวลชนเองก็เข้ามาสอบถามนี่อยากให้ใช้คำว่าปฏิบัติการไม่ใช่ความเชื่อนะเชื่ออะไรเชื่อมันจะมาไปทำไม่ได้นะไอ้ที่มาทำนั่นเรียกปฏิบัติการก็ไม่เป็นไรว่ากันตรงนั้นนี่คือในภายภาคหน้าแต่ว่ามันตรงจุดนี้ตอนนี้เราออกมาได้แล้วเราออกมาได้แล้วเรามาหาสัญญาเก็บเพราะว่าพื้นที่ที่เราอยู่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่โซนแดงอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าระดับน้ำจะลดเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ที่เราพาเข้าไปเดี๋ยวท่านก็จะได้ว่าเราเห็นได้ชมคลิปนะครับเสร็จปุ๊บตอนนี้เราออกมาหาสัญญาเน็ตซึ่งผมตอนแรกคิดว่าน่าจะเข้ามาในเมืองก็ไม่ถึงในเมืองนี้ก็ชั้นเมืองก็มีเน็ตแล้วแล้วก็มีไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะฮะเราจะเข้าที่พักไปหาที่พักเสร็จปุ๊บในขณะเดียวกันลุงออกก็ได้ปฏิบัติการสลายอากาศคือสลายลมที่มันแรงแรงตอนนี้นะตามไปด้วยนะครับที่จะเห็นด้วยนะไฟปั๊บนะนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่เนี่ยฮะสังคมไทยนิยามหรือนิยมไทยเนี่ยเขาเรียกเกรียนกลางเกินไทยเนี่ยครับเวลาเข้ามาเหมือนเข้ามาในหมู่กานะฮะก็ออกอาการสักนิดนึงอันนี้ผมเข้าใจทุกคนนะครับแต่ผมว่าความเดือดร้อนเนี่ยไม่ควรที่จะพี่น้องมาล้อเล่นเรามีความตั้งใจว่าเราจะมีแล้วก็เรามาในนามของการปฏิบัติการของหน้าที่ที่เป็นปภ.ของส่วนกลางลงมายันส่วนหน่วยงานของภาคจังหวัดเนี่ยครับคงจะไม่ใช่ล้อเล่นนะเพราะฉะนั้นเวลาแสดงทัศนคติหรือออกความเห็นเนี่ยครับติดตามมากกว่าดีกว่านะครับไม่ต้องถึงขนาดเอาใจช่วยแล้วก็ไม่ต้องเชื่อครับเพราะว่ามันอยู่ในขั้นปฏิบัติการไปแล้วนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่แน่ใจเราจะไม่เสนอตัวเด็ดขาดแล้วที่มาเนี่ยก็เป็นความร่วมกันของคนไทยที่อยู่ในแดนอีสานด้วยนะครับด้วยพี่น้องใต้นะครับมันไม่ใช่อยู่ๆเราจะคิดอ่านเกมแล้วก็อ่ะไปลุงออกลุยไม่ใช่ครับแล้วเราเพิ่งกลับมาจากรัสเซียนะครับร่างกายยังต้องรอการตรวจสภาพให้มากพอกับในโซนร้อนนะฮะผมยังนอนอุตุอยู่เลยนะครับยังนอนปรับการนอนยังไม่ได้เลยฮะไปสุขโลกเหนือมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะในเส้นทางตลอดตั้งแต่ส่วนกลางของกรุงเทพมาจนถึงนครศรีธรรมราชจนมาถึงโคฝึกนี่ทุกอย่างเป็นธรรมชาติที่จัดสรรและลงตัวอย่างงดงามที่สุดจนผมเล่าทำไมผมต้องมานั่งชื่นชมครูเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมรู้ครับว่าคนที่เขาขับรถให้เราอยู่เนี่ยครับเขาเกินร้อยครับเขาทำเกินหน้าที่เราเห็นหน้าจากลูกศิษย์ของครูเนี่ยหน้าที่ตำแหน่งใหญ่โตทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วดูครูนะฮะเวลาคิดอ่านทำอะไรเนี่ยไม่มีค้านไม่มีเบรกนะครับบอกเอาลุงหงอกเป็นหลักบอกไม่ได้ครูเอาข้อมูลพื้นที่ด้วยนะฮะก็แชร์ข้อมูลพื้นที่กับข้อมูลส่วนที่เราจะต้องดำเนินการในกิจกรรมครั้งนี้นะฮะมันก็ไม่ผมไปไหนแล้ววะพูดต้องเป็นเลยนี่ไงอ๋อครับโอเคก็ตอนนี้ครูฝึกก็พาเราไปที่พักยิ้มเต้นแล้วเลยนะครูสบายใจฮะมี
น้องเจ้านครปลอดภัยแล้วครับรวมไม่ใช่ชาทั้งคนรวมทั้งครอบครัวผมด้วยและตัวผมเองด้วยครับปลอดภัยแล้วก็ครอบครัวด้วยครับแล้วต้นลมพุกบอกได้เลยครับถ้าพูดถึงคนพื้นที่มีอยู่4คนครับในศูนย์อพยพครับที่เป็นส่วนของอาคารเมื่อสักครู่เขาเรียกอาคารอะไรอาคารเฉลิมเกียรติ80พรรษาโรงเรียนประชาราษฎร์เขาเรียกอะไรคือระบบไฟอาคารการรีบไฟเขาเรียกอาคารอะไรอ่ะโอเคอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเฉลิมเกียรติ80พรรษาอยู่ในอาณาบริเวณของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโอเคนะมันชัดเจนแล้วตรงนี้ฮะคำนี้เพราะว่าผมจำแม่นสถานที่โรงเรียนนั้นก็ตำบลตำบลอะไรตำบลไหนตำบลพุกตำบลแหลมแหลมตะลุมพุกตะลุมพุกนะก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเจอตะลุมบอลหนักเลยลมใช่ไหมฮะเออใช่สิตะลุมบอลจะพังหมดอ่ะต้องเปลี่ยนมุมเออต้องหาลมเดิมมันเติบแรงมากเดิมมันตะลุมพุกแต่เมื่อคืนที่ผ่านมามันเจอตะลุมบอลลมตะลุมบอลเราเออบัดนี้มันก็ฟื้นฟูมาแล้วต้องพึ่งต้นไม้ไอ้ต้นไม้ที่เราพึ่งเนี่ยโค่นซะแล้วช่วยอะไรเขาไม่ได้ไอ้ทีเราพึ่งเขาอะได้แต่ตอนนี้เราช่วยเขาไม่ได้เขาล้มซะแล้วช่วยล้มซะแล้วไม้ล้มอย่าข้ามตัวเนี้ยคนล้มอย่าข้ามขอโทษไม้ล้มคนไม้ล้มข้ามคนล้มข้ามไม้ล้มในข้ามได้แต่คนล้มในอย่าข้ามชนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามนุษย์มันจะพลิกขั้วความคิดไม่เป็นนะพลิกขั้วความคิดได้โดยง่ายงั้นอย่าดูถูกอยู่แผนกันอย่าดูถูกยันทุกคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราเนี่ยล้มหัวพวกมา20กว่าปีนะคำนี้นะครับกับวิทยุที่ผ่านมารายการปรัชญาชีวิตสถานีวิทยุยันตร์ AM 540ทำมาตั้ง20ปีเต็มๆเป็นปีเองครับตรงนี้มันก็กลายเป็นเฟซไลฟ์เข้าไปให้แล้ว YouTube ไลฟ์ด้วยและทุกอย่างบรรจุอยู่ใน YouTube บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ้าจอนครับก็เสร็จจากนี้เราคงจะเข้าที่พักนะครับแล้วก็ปฏิบัติการในเรื่องของสลายอากาศไปด้วยอากาศมันมีความเข้มข้นต่ำลงไปเรื่อยสลายทีนี้ผมอยากจะเล่าสลายสักนิดนึงนะครับผมอยากที่จะให้เข้าใจว่าสลายเนี่ยแล้วมันมีผลกระทบหรือมันมีรีแอคชั่นกับที่อื่นไหมไม่นะฮะคือสลายเหมือนกับทรายอ่ะไม่ได้ดูอีกคลิปนะฮะคือเอาความแข็งนะฮะความกระด้างนะให้มันอ่อนนุ่มแล้วมันซอฟลงไปหน่อยเท่านั้นเองฮะคืนกลับไปสู่ความเป็นน้ำที่ละเอียดเข้าไปอีกมันเป็นรูปที่ค่อนข้างกระด้างความเข้มข้นสูงนะครับรุนแรงมากทีนี้จะสลายอากาศได้ก็ไปฟังวันที่6ว่าต้องคุยกับความร้อนอย่างไรวันอาทิตย์ที่6ก็คือจะบรรยายหัวข้อธรรมที่สูงมาก 2,000 กว่าปีมาแล้วไม่มีใครบรรยายหัวข้อธรรมคือจินไตครับผมไม่มีใครที่จะกล้าบรรยายเลยพระสงฆ์ก็ไปกล้าบรรยายไม่รู้มันมีมาอธิบายยังไงทำไมลุงหอกจึงขันอาสาในระดับนี้ก็เพราะว่ามันเพราะมีสิ่งนี้จึงจำเป็นต้องบอกเป็นหน้าที่ต้องบอกกันจบกล่าวเชิญครับฉะนั้นก็ใครสนใจนะครับที่อยากรู้เพราะมีคำถามเข้ามาว่าเอ๊ะลุงหอกแล้วอย่างนี้ลุงหอกก็สามารถที่จะสลายสึนามิได้สิผมบอกว่าต้องอธิบายต้องถามอธิบายถามว่าถามอธิบายเรื่องอะไรคนถามต้องอธิบายคำว่าสึนามิให้ได้ก่อนใช่นั่นแหละครับถึงจะมีคำอธิบายเช่นเหมือนกันคนบอกว่ารักษาโรคได้ไหมผมต้องถามกับว่าโรคของคนที่ต้องการรักษาเนี่ยพูดถึงอะไรอะไรคือโรคคืออะไรแล้วลุงหมอรักษาทุกโรคได้ไหมเนี่ยต้องถามกลับทันทีแล้วว่าโรคคืออะไรรักษาคืออะไรเนี่ยครับประมาณนี้ฮะเพราะฉะนั้นจะไปตอบว่าทำได้ครับนะไม่ใช่ฮะอันนี้เดี๋ยวมันคนเป็นคนละเรื่องคนละศาสตร์มันคนละความเข้าใจไอ้ที่ถามมานั่นนะเข้าใจอะไรอยู่ด้วยนะครับแทนที่เราจะอธิบายสิ่งที่เราเข้าใจต้องอธิบายสิ่งที่อยู่เนี่ยกำลังเข้าใจอยู่ก่อนอีกต่างหากถึงจะมาเข้าใจศาสตร์นี้ได้เพราะฉะนั้นไอ้การที่เข้ามาแล้วยังไม่รู้ประสีประสานะครับลดบทบาทตรงนี้ลงครับเข้ามาปุ๊บจะแซวอะไรก็ตามทีนะฮะลุงหมอกเนี่ยไม่ได้ตายเพราะบุหรี่แน่นะครับพูดมาหลายล้านรอบแล้วนะฮะคนตายเนี่ยออกตัวนะครับออกตัวมาเลยคนที่บอกว่าตายเพราะบุหรี่คนที่พูดนั่นแหละครับเชิญขอฟังวันที่
6วันอาทิตย์นี้ฮะและอธิบายเนี่ยบุหรี่ที่ท่านว่าที่หลวงจะตายแสดงว่าท่านมีวาระจิตวาระธรรมรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็มาเล่าให้ฟังหน่อยว่าท่านบรรลุธรรมระดับใดถึงได้บอกลุงหงอจะตายเพราะบุหรี่เห็นไหมครับทีนี้ถ้าท่านตอบของท่านแล้วก็ขอเราตอบของเราบ้างว่าเราจะตายด้วยเหตุอันใดประมาณนี้นะฮะนี่คือต้องมาคุยกันในเชิงของต่อยอดนะครับแชร์และต่อยอดแชร์ต่อยอดครับไม่ใช่เขียนแล้วแบบหนีหายแล้วก็ไปไหนไม่รู้นะฮะทั้งไม่รู้ว่าอยู่ในสถานการณ์หรือบริบทนี่เป็นบริบทของภัยที่มันเป็นภัยนะแบบระดับชาตินะครับเปรียบเทียบทีเนี้ย13หมูป่ากับงานครั้งนี้อะไรคิดว่ามันเล็กมันใหญ่กว่ากันครับเชิญเอาพี่คุณดงกันแล้วกันที่มานานแล้วอ่ะนานที่ข่าว13หมูป่านู่นแหละเชียงรายครับที่น้ำตกใต้ถ้ำหลวงครับผมน้ำนอนมันจะแตกต่างกันนิดนึงเชิญของถ้าในเรื่องในการช่วยเหลือตรงเนี้ยเราช่วยเหลือแค่13คนแต่นะแต่ในส่วนของที่ท่านได้มานะครับทำการสลายเมฆสลายฝนที่ในรูปแบบเป็นการช่วยพี่น้องทั้งในส่วนของจังหวัดก็ว่าได้นะฮะไม่ให้เกิดในเรื่องของไฟนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันเยอะมากนะครับอย่างที่ทราบนะ13คนที่ต้องเสียชีวิตสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ในส่วนของเสียชีวิตแต่ถ้าเกิดเหตุในส่วนของเจ้าปลาบึกขึ้นฝั่งที่ปากพนังนะครับความเสียหายย่อมมากกว่าในส่วนของนะมากกว่าเพราะฉะนั้นคือความแตกต่างเนี่ยมันก็มากอย่างที่เป็นได้ว่าถ้าเกิดนครเกิดแต่นี่ท่านสามารถยับยั้งได้หรือว่านะครับมีค่ามหาศาลนะครับมีค่ามหาศาลในส่วนของถ้าคนนอนโอเคเราช่วยได้ครับแล้วนครก็ปลอดภัยนั่นคือความสุดยอดของโรงหอของเรานะฮะผมใช้ก็ของเราหรือของผมก็ว่าได้วันนี้ผมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการครั้งนี้นะฮะนั่นคือและอีกอย่างนึงถามว่าในส่วนของถ้ำหลวงใช้งบประมาณเท่าไหร่คาดว่าประมาณเกือบ100ล้านนะฮะที่หอที่ทุ่มไปแต่อันนี้นะครับท่านโรงหอของเราเนี่ยท่านออกในส่วนของงบประมาณเองทั้งหมดไม่ค่าใช้จ่ายจากส่วนไหนมาเลยท่านออกเองทั้งหมดนะครับในที่อุปกรณ์จะถามที่อุปกรณ์นั่นคือในส่วนที่ความไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้นที่ผมท่านอยู่กันมีส่วนร่วมกับท่านนะฮะครับผมเชิญต่อครับมีไหมข้างหลังก็ในระหว่างนี้เราก็เล่าไปด้วยเพราะว่าเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายหลังจากที่แน่นอนนะครับว่าเทคโนโลยีไม่สามารถที่จะไปควบคุมความเป็นธรรมชาติได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสถานการณ์ตอนที่เราดูถ่ายทอดสดเห็นไหมครับมันมีอยู่2กล้องก็คือกล้องลุงหมอกที่ถ่ายออกไปยังวัดอะไรนะครับหลวงฝึกสุทธาวาสอะไรทุกอย่างอะวัดที่เราอยู่เมื่อกี้เอาเป็นว่าวัดนั้นแหละฮะวัดที่ท่านลงมาดูอยู่แล้วเสร็จก็ทุกท่านก็ได้ดูอยู่ทีนี้ด้วยความบ้าระห่ำของเกิร์ตแมนนะฮะมันช่องสัมผัสคืออยากให้ท่านเห็นภาพจริงด้วยว่าในความเสียหายเนี่ยเป็นยังไงนะครับต้องลงไปลุยนะฮะลุยเลยภาพเลยดูฮะมาแล้วไปนั่งโชว์ตรงนั้นไม่ไหวครับในช่วงวัยของผมนะฮะมันต้องลงไปก็เป็นกล้องที่2ไปแล้วกล้องที่2พาไปก็ไปดูเสร็จปุ๊บสุดท้ายดูได้มากสุดก็คือพื้นที่ที่เราสามารถไปได้เอาเข้าจริงเหตุการณ์หรือสถานการณ์มันแรงมากยิ่งขึ้นก็คือแข้มข้นสูงขึ้นก็คือไฟดับแล้วต้นไม้ล้มก่อนแล้วก็เสาไฟฟ้าหักผมก็เดาออกเลยว่าโอเคเน็ตล่มแน่นะฮะทีนี้เน็ตที่ใช้อยู่ล่มเสร็จปุ๊บก็เลยเลิกที่จะต้องถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ไฟหายไปแบตก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่หายไปได้นั่นก็คือหมายความว่าทั้งคลื่นทั้งไฟฟ้าก็คือวิทยาศาสตร์หมดไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะก็เพียงแค่เก็บความประทับใจหรือความทรงจำในเหตุการณ์นะครับที่ได้รสชาติมากๆที่หาซื้อไม่ได้ในส่วนตัวของส่วนตัวของส่วนตัวนะฮะที่ถอดประสบการณ์ออกมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ครับว่าไอ้ความลำบากของการเดินนะครับตอนที่ผมพาไปเดินคนไม่เคยลำบากก็ไม่รู้เลยนะไอ้ลำบากทำมาหากินก็ลำบากในชีวิตและทรัพย์สินอยู่แล้วนี่เป็นของมันลอยได้ครับองค์ละเห็นไหมมันสามารถลอยมาอยู่กลางถนนได้ใช่ไหมลอยมาผมได้รับข้อมูลว่า
ชาวประมงอ่ะต้องเอาเรือไปผูกในต้นไม้ในป่าแล้วต้องนอนเฝ้าด้วยโอ้โหดูวิถีชีวิตแล้วเกิดขึ้นอย่างเงี้ยทุกปีครับแสดงว่าเฮ้ยเขาไม่ได้หนีไปไหนจากธรรมชาติเลยเขาก็ปรับตัวกับธรรมชาติจริงๆนะครับโอ้โหแล้วก็ไปโลดแล่นอยู่ในเรือตรงนี้ผมก็เอาผมอยู่บ้านนอนเปิดแอร์สบายๆนี่ยังไม่เท่ากับการเขาเรียกครองชีวิตในรูปแบบความเป็นวิถีธรรมชาติครับชาวบ้านแบบชาวบ้านเมื่อกี้ได้กินกับข้าวก็เป็นปลาก็เพิ่งรู้ว่าปลาล้าที่มันเป็นปลากระบอกขออนุญาตครับขึ้นจากทะเลทำให้สุกเข้าปากได้ทันทีเลยโอ้โหยังไม่เคยกินกุ้งที่มันมีหูเนื้อแน่นโอ้โหกิโลละ700-800บาทนะที่ฝั่งนี่นะใหม่ๆบัดมาดแล้วโอ้โหเหลือเชื่อมากแล้วปลากระบอกใช่ไหมที่ว่าติดใจอันนี้กุ้งจับปุ๊บผมจะรู้ทันทีเลยพวกเนี้ยในเนื้อยังแน่นโอ้ยหวานด้วยนะโอ้โหสุดยอดมากก็เลยไอ้ที่ว่าสุดยอดที่ชาวบ้านที่ได้สัมผัสกับลุงหมดลุงหมดของเราเนี่ยนั่นคือทับใจของชาวบ้านมากกว่างั้นเหรอคือทีนี้มันไม่ใช่ว่าท่านทับใจส่วนหนึ่งที่กุ้งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตดูชาวบ้านในรูปปุ๊บประทับใจในตัวของลุงหอกอย่างสูงเลยนะเห็นไหมเขาบอกว่าเขาจะอยู่กับเรานะครับแต่ว่าเรามีภารกิจจะต้องออกมาก่อนนี่เขาจะอยู่กับเราตลอดเลยครับนะที่เขาประทับใจตัวนะแล้วประทับใจใครรู้ไหมครับนี่ไอ้น้องหนุ่มของเราเนี่ยไอ้ต้นแมนไอ้ต้นแมนเนี่ยนะฮะไอ้เจ้านี่ถือรู้ทุกคนอยู่แล้วถือรู้ทุกอย่างไอ้เจ้านี่ลุยเขาบอกเขายังไม่กล้าเขาความกล้าบ้าบิ่นยังไม่เท่ากับหนุ่มน้อยของเราขนาดเขาเป็นชาวทะเลนะแต่ว่าตอนที่ไอ้กระแสลมกำลังพัดอย่างโหมกระหน่ำเนี่ยเขาไปยืนอยู่ริมหาดที่ไอ้คลื่นซัดตุ้มตุ้มก็ชาวบ้านบอกว่าเป็นความกล้าบ้าบิ่นที่เขาไม่เคยสัมผัสมาตัวเขาเองอยู่กับทะเลมาชั่วชีวิตแต่มาเจอกับหนุ่มน้อยของเราเนี่ยบ้าบิ่นกว่านี่คือเป็นคำพูดของชาวบ้านที่เขาทับใจและเล่าให้ผมฟังนะฮะนี่คือทางจะเล่าฟังก็ได้ว่านะไปหิมะเนี่ยฮะมันจะมันนุ่งเกงตัวเดียวอ่ะเดินมั่งเลยให้มันหนาวให้มันตายครับพาหิมะดูกินมั่งอีกตั้งหากหิมะมีอะไรวะนั่นแหละคือนั่นคือของจริงไม่ได้รับการถ่ายทอดออกมาแล้วครับตัวเนี้ยการหนุ่มชีวิตยกกินให้ดูครับมาถึงแล้วยอดสุดยอดสุดยอดก็เฉลยเลยนะฮะที่ผมไปเนี่ยผมก็ไปด้วยแรงพลังตัวเองนะฮะแต่พอไปถึงที่หมายจะริมชายหาดอ่ะปวดอึผมก็เลยไปนั่งอึตรงหัวหินนั่นแหละใส่เต็มร้อยเลยเป่งปื้ดเดียวครับลงล่างเสร็จปุ๊บไอเราก็รู้อยู่แล้วแหละมันจะต้องสะท้อนกลับรีแอคชั่นเท่านั้นอ่ะเต็มตัวเลยครับว่าคลื่นมันเป็นตัวผลักดันใช่ไหมเหลืองเลยเต็มตัวเลยเอาประมาณผมรู้โอเคแหละผมว่ามันฮาร์ดมันเรียวฮาร์ดไอ้นี่คือความลับไหมไม่ลับนี่คือผมชอบมากเลยคือแล้วเสร็จปุ๊บก็นั่งเพลินไปเรื่อยๆนั่งดูไปเรื่อยผมก็อัดคือทั้งหมดนี้ผมเรคคอร์ดนะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนะฮะว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะว่าผมนั่งแล้วไอ้น้ำคลื่นน่ะมันสูงกว่า5เมตรอ่ะมันขาโถเข้ามาดูซิว่าผมไม่กระเด็นให้มันรู้ไปดิผมรู้บอกว่าผม100 โลเพราะว่าคนทั้งบ้านมักจะบอกว่ามันจะมีอะไรเพราะว่าการเห็นมิติเดียวผ่านจอเนี่ยครับมันไม่มีจุดตัดมันไม่มีมุมลึกมุมตื้นนะครับเปอร์สเปคทีฟอะไรเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเลยว่ามันอันตรายขนาดไหนมันเข้มข้นขนาดไหนบรรยากาศเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องทำทุกวิถีทางทั้งเล่าทั้งออกอาการแอคติ้งนู่นนี่นั่นนะครับผมไปนั่งนี่จับให้มั่นเลยเป่งอึนะฮะแล้วคลื่นมันก็ตีเต็มตัวเลยสนุกมากเลยแต่ทั้งหมดนี้ผมอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเจ้าของพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเจ้าของพื้นที่ในการพาข้าวของก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าการเดินบนน้ำเนี่ยเดินในน้ำไม่เห็นพื้นถนนเนี่ยอันตรายมากแล้วผมเดินไปในจุดที่ล่อแหลมด้วยแล้วกันฮะมาออกจุดที่แหลมเนี่ยตลุกพุกทิ้งด้วยนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงที่ผมก็บอกว่ามันจะไปสร้างยังไงอ่ะสร้างธรรมชาติให้ในระดับนี้คลื่นระดับนี้เท่าที่ผมเห็นผมเคยเห็นที่ออสเตรเลียนะฮะนี่ออสเตรเลียนี่โหดมากครับเรื่องลมเรื่องคลื่นนะครับก็มาเจอที่นี่ฮะ
ป็นเรื่องของพายุไปก็ถือว่าสุดยอดมากทีเดียวถามจริงเถอะว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าไม่เป็นครับลุงเฮ้ยจริงเหรอไม่เป็นฮะไม่ถึงว่ายเป็นก็ไม่เอาไม่อยู่ถ้าขึ้นอะไรนี่อะไรนี่ว่ายน้ำไม่เป็นนะกับน้ำกระถางนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่กำลังจะบอกว่าอย่างน้อยเราเนี่ยเอาเป็นคนที่น้ำไปน้ำเป็นเลยเจอขึ้นแล้วน้ำขนาดนี้ดูสิถ้าคนมันถ้าหากว่าไม่แอดน้ำมันก็ถ้าไม่เกินบ้าจะไหวอะเนี่ยประมาณนั้นใจต้องเกินร้อยนะใจเกินบ้าบินใช่ครับว่าทางใต้ก็เลยใช้บ้าบินใจเกินร้อยในความบ้าบินนั้นก็คือนั่นแหละฮะลูกพี่ใหญ่ที่พาเดินก็เดินตามเราเดี๋ยวจะเห็นในคลิปเลยว่าเขามีร่องของเขาอยู่เขามีองศาในการปิดตัวนะฮะโอ้โหมันได้ดีเทลมันได้สกิลทักษะที่เอาตัวรอดเรียกปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติตอนนั้นเวลาลมมาเนี่ยปิวนะครับครูโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวผมขอถามผมจะลืมผมอยากรู้ว่าเขียนขึ้นมาหน้าจอเลยนะครับอัปเดตล่าสุดตอนนี้ฮะสรุปว่าน้องบึกเราอยู่ถึงไหนแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมไม่รู้ข่าวเลยคือปฏิบัติการแค่นี้สำหรับผมนะครับบ้านเราครับผมหรือว่าใครก็ตามก่อนที่นี่ก่อนที่นี่ลมเงียบแล้วไปแล้วกันนะที่นี่ไม่มีลมนะฝนก็ไม่มีแล้วหรือก็มีปัดฝนเพื่ออะไรคือไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไม TTM พอมีโอเคนะพอมีนิดหน่อยโอ้ปิวนิดเดียวโอเคเชิญครับอย่าแปลกใจใน TTM นะครับว่าไปดูแบ็คกราวนะครับไปถามใครแอบถามนักธุรกิจถามว่า TTM มาจากไหนนะครับก็จะรู้นะครับว่าไม่ได้พูดเก่งนะฮะแต่ว่ามันเป็นของมันอยู่แล้วทีนี้จะถามว่าผมอยู่กับลุงหมอกท่านเห็นไหมครับว่าผมไม่เคยสปอยลุงหมอกมีหลังไมค์เข้ามาหลายๆอย่างที่จะให้สปอยลุงหมอกในให้มันง่ายขึ้นให้มันสะดวกขึ้นนะฮะเวลาปฏิบัติการผมไม่ใช่นะครับมาจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยัง TTM ลุงหมอก TTM นะฮะไททันแมนแยกส่วนออกจากการโดยสิ้นเชิงเพราะอะไรเพราะถ้าผมไปสปอยลุงสปอยคือการเข้าข้างตัวเองณตรงนี้ผมยังไม่ยอมรับนะครับว่าเกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามมีลุงหมอกเข้าไปมีส่วนร่วมจนกว่าผมจะได้ข้อมูลและข้อสรุปมากพอแล้วผมจะตกผลึกอีกทีในใจผมส่วนท่านที่เป็นผู้ติดตามเนี่ยก็จะรับข่าวสารด้านนอกแล้วก็รับผมบอกให้เลยนะครับนักข่าวเข้ามาในพื้นที่เขาเข้ามาในจุดที่เขาเข้าได้2ปลอดภัยที่สุดผมเข้าไปในจุดที่เสี่ยงภัยที่สุดอะไรพอประมาณเขาออกจากพื้นที่กันแต่เราพุ่งเข้าสู่จุดเป้าหมายที่มันเป็นต้นเหตุอะไรมันจะขนาดนั้นสวนเลยสวนโลกสวนจะได้โอเคเชิญครูฝึกนี่แหละคิดดีแล้วเหรอถึงจะได้มาดำพาพวกเรานะครับว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้วิญญาณของครูนะครับที่คลิกรักตัวกลัวตายนะครับครูก็มีลูกมีหลานนะครับอีกอย่างผู้บัญชาการท่านมองคนออกด้วยเพราะว่าท่านตอนแรกที่เราได้รับมอบหมายให้เดินทางนี่ก็ยังเป็นอีกท่านนึงก็นั่นท่านคุณธวัชชัยคุณธวัชชัยก็สุดยอดเหมือนกันที่มารับที่สนามบินโอ้โหขันอาสาในการที่จะช่วยเหลือทุกมิติจริงๆถึงขนาดจะลางานด้วยผมว่าโอเคไม่เป็นไรครับแต่ยังเพราะว่าตรงนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของผู้ใหญ่เราจะไปกักเกณฑ์ไม่เอา1เราจะไม่เสียค่าใช้จ่ายหมายถึงว่าเราจะไม่รบกวนราชการ2เราจะไม่ไปเจ้ากี้เจ้าการจะไม่ไปยุ่งในส่วนที่เป็นการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่3เราเข้าพื้นที่ขอแค่เราไม่ใช่โจรเราทำเราเสร็จสับปุ๊บเราอยู่ในที่ตั้งคือจบแค่นั้นเองแต่ทั้งหมดนี้ถือเป็นความรู้เคราะห์จากส่วนกลางในกรุงเทพมหานครนะครับยันนครศรีธรรมราชจนเราได้รถ1คันเราได้ความปลอดภัยเราได้ผู้ชำนาญการพิเศษในระดับของไม่ต้องเอาอะไรตำรามาการันตีเพราะนี่คือเรื่องของการปฏิบัติล้วนๆนะฮะความสามารถล้วนๆครับนี่มันหนักๆในคุณอลงเนี่ยคนลงศักดิ์เนี่ยเอาละครับผมขอคำถามสั้นๆง่ายๆว่าตอนนี้มาบึกโอเคไปสุราษฎร์แล้วโอเคใจผมอยากได้เนี่ยผมอยากได้ให้มันหายไปเลย2ถ้าไม่หายก็ต้องอ้อมไปหาอะไรสักอย่างนึงจากหนักให้เป็นเบาจากหนักให้เป็นเบาคือจะให้เกิดความสูญเสียกับคนไทยทั่วทั้งหมดกันแล้วกันนะที่มีที่จะเริ่มต้นจะมีผลกระทบมันรุนแรงมากตั้งแต่เพชรบุรีลงมาพี่เชียวหรือว่าปานบุรีกาญจนบุรีลงมาเห็นไหมฮะหมดเลยใต้รวมความแล้วพี่เชียวมันช่วยคนจังหวัดอะไรถ้าหากเป็นภาพรวมนะเราไม่เข้าข้างตัวเองแต่ผลงานมันบอกของมันเองเชิญครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านนะครับต้อง
ใช้เซนส์ของตามดูตามรู้อย่างเดียวนะครับอย่าไปเข้าข้างบ้านเราดูทีวีกันเองไม่เอานะฮะเรารู้อยู่ว่าเราติดตามความสามารถและศักยภาพของลูกงอแต่ในขณะเดียวกันในทีเราก็ต้องเป็นผู้ตามในเชิงของหาข้อเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้ได้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะครับที่จะตามลูกงอดีๆไม่เอานี่ไม่เอานิดนึงลูกงอไม่ต้องการให้ชมยามาชมลูกงอจะมาพูดแทนจะมาคิดแทนลูกงอเป็นอันขาดนะอันที่หนึ่งอันที่สองก็บอกว่าลูกงอบอกว่าอย่าเชื่อเชื่อมา20 กว่าปีนะฮะที่ทั้งที่บอกอย่าเชื่ออย่าเชื่อนั่นแหละครับเพราะว่าเชื่อง่ายมันจะโง่มากนะเชื่อยากก็น้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือมีสิทธิ์โง่ดังดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่มันอยู่ตรงไหนไม่รู้ทีเนี้ยมันต้องมีทางออกคนที่มีความสามารถแบบนี้มันต้องมีปัญญาที่จะเป็นทางที่สามให้ออกโอเคครับเชิญครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าตัดตอนเลยว่าตั้งแต่ปฏิบัติการไม่ว่าครั้งไหนใดๆแล้วเนี่ยถ้าผมเก็ตเมื่อไหร่ผมจะอธิบายน้ำไหลไฟดับแต่ถ้าผมยังไม่เก็ตยังไม่เข้าใจยังไม่ใช่นี่ยังไม่ใช่นี่ยังมันไม่ใช่อ่ะผมเคยเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นเรื่องของถ้าพูดถึงปัญญาในระดับใดๆก็ตามเห็นคาตาเนี่ยเพราะฉะนั้นบันทึกของผมมันแข็งมากนะฮะทำให้ผมนี่เกิดความคล้อยตามหรือเป๋ยากมากเพราะฉะนั้นเชิงประจักษ์เท่านั้นที่ผมทำงานเพราะฉะนั้นผมถึงใช้คำว่าสกิลสโคปสเกลอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าของชิ้นเล็กก็ทำได้ในแบบศักยภาพเล็กๆของชิ้นใหญ่ก็ทำแบบศักยภาพใหญ่ๆเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของอายุนี่ครับพี่น้องครับมันไม่ใช่เรื่องตลกล้อเล่นครับเพื่อนกรุณาเข้ามาเนี่ยพิจารณาตามฟังอย่างเดียวไม่ต้องมาแซวนะครับแซวปุ๊บผมไม่ต้องการให้คนที่เขาอ่านแล้วเขามีความเดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยครับมาอ่านสิ่งที่มันไม่สร้างสรรค์แล้วก็เชิญในการทำลายก็แปลว่าอย่ามาแย่งพื้นที่ชาวบ้านเขาใช่ไหมเราต้องการที่จะแชร์เพื่อให้มันต่อยอดที่รุ่นสองน้องรุ่นหนึ่งเป็นหลักแล้วทั้งมา20 กว่าปีแล้วเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นท่านที่เข้ามาใหม่ๆขอได้โปรดให้กรุณาเข้าใจนะฮะยังไงก็ตามทีผมใช้หลักกรรมสการ E เท่ากับ MC เจ้ากำลัง2ไปตีสมการนี้ให้แตกซะก่อนจะมานั่งคุยกับลูกหมอให้ได้นักคณิตศาสตร์เหมือนกันผมรู้ว่านักคณิตศาสตร์ไม่สามารถตั้ง22ไว้แล้วก็หันไปเจ็ดเพื่อที่จะลงตัวก็แล้วกันใช่ไหมมันลงตัวก่อนเมื่อคนกับลูกหมอโอเคไหมเรากล้าคู่ต่อสู้ผมจริงคือไอสไตล์บอกแค่ก็ได้ไม่ใช่กระเลบาลาดตลาดชดตาแห้งโอเคไหมคู่ต่อสู้ลุงงอคือไอสไตล์โอเครู้ก็ได้จะเสียดายเขาตายไปแล้ว ใครก็ตามที่เป็นลูกหลานไอสไตล์ก็ได้สาวกไอสไตล์ก็ได้โอ้ไหมเรายินดีร่างเก่าไอสไตล์เพราะว่าเราคือศิษย์ตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังแล้วมาบอกนะมีแล้วจึงทำให้ดูผลของการทำงานยังไงคำตอบก็อยู่ที่สังคมโอไหมครับหรืออยู่ที่ท่านที่อยู่หน้าจอโอไหมว่าไหวนะไม่ใช่คำตอบที่ลุงงอลุงงอเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดไม่มีแต่กระปั้นหัวใจสองมือเปล่าทุกทั้งนั้นเลยนี่คือวิทยาศาสตร์ล้วนๆครับที่เห็นเนี่ยใครบอกว่าเป็นสายศาสตร์เชิญครับนี่คือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เล่นกลด้วยอธิบายได้หมดทุกมิติโอเคไหมครับนี่แหละก็คือสิ่งที่เป็นที่ประจักษ์เชิญครับก็เดี๋ยวครูฝึกก็จะไปในขณะที่เรากำลังขับมาเนี่ยฮะมีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของการสัญจรคือรถลงน้ำมาแล้วไปชนอะไรก็ไม่รู้ผมฝึกก็ไปรับมาตำหมาเสือก้าวพามาส่งในเพิ่มนี่คือความช่วยเหลือนะครับของหน่วยงานราชการที่มีบุคลากรที่มีหน้าที่โดยตรงนะครับแล้วก็มีใจเกินร้อยต่างหากเอาล่ะสรุปนะครับว่าตอนนี้นะฮะเอาเป็นว่าข้อมูลผมที่ผมได้รับมาคือจากพายุนะครับโซนร้อนลดระดับลงเป็น depression ขอบคุณมากลูกพี่ขอบคุณมากขออนุญาตทีนะสรุปพายุลดมาเรียบร้อยจากขอบคุณนะเป็น depression ครับอายุลดหมดเรียบร้อยแล้วครับครับนี่ล่าสุดหมดแล้วครับช่วงนี้ทุกคนกับท่านครับขอเรียบร้อยโอเคครับครับเชิญๆๆกันเลยประธานปลอดภัยนะบ้านเราดอททีวีนะใน YouTube เปิดได้เลยเห็นทุกคนอยู่ตอนนี้ถ่ายละสดนะครับเห็นหมดเลยนะครับๆโอเคครับช่วงนี้ยินดีด้วยครับก็ตอนนี้ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยผมไม่รู้หรอกไอ้ depression โซนร้อนหรืออะไรก็ตามมันคืออะไรแต่ว่าผมได้ข่าวมาว่าเอา common sense เป็นหลักครับพวกเราครับมันลดระดับลงไหม1 2มันเปลี่ยนทิศทางตอนนี้มันมากกว่า3ครั้งแล้วมันสะบัดไปสะบัดมาถามว่าถ้าผมต้องการพิสูจน์ทางข้อมูลผมจะทำยังไงรู้ไหมฮะผมจะถอยหลังไปดูประสบการณ์ของพวก
ไอ้พายุที่เวลามันเข้ามันออกเนี่ยของบ้านเราว่าถ้าไอ้ลูกเนี้ยเดิม100ลูก1,000ลูกมันเข้าตรงเข้าเฉียงเข้าเอียงหรือมันเข้าไปในทิศทางเดียวของมันเนี่ยนั่นคือปกติแต่ถ้าไอ้ลูกเนี้ยเท่าที่เราข้อมูลมันบิดไปบิดมาครับมันโค้งไปเรื่อยๆๆๆเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะฮะอันตรายที่สุดสำหรับผมนะฮะสำหรับผมนะครับผมไม่แน่ใจท่านอื่นเป็นยังไงถ้าแหลมตะลุมพุกเป็นศูนย์กลางพายุเมื่อไหร่นั่นคืออันตรายที่สุดหรือว่าพื้นที่ใดก็ตามที่เป็นพื้นที่ที่ไอตัวตาพายุของมันน่ะมันเข้าไปอยู่ตรงไหนนั่นแหละครับตรงนั้นน่ะจะบรรลัยไว้วอดมากเลยนะฮะแล้วไอส่วนที่มันเป็นรัศมีทางการของพายุเนี่ยสำหรับผมมันจะน้อยนะครับเข้มข้นน้อยนะฮะนี่คือความเข้าใจของผมแล้วต่อมาถ้าลองไปสำรวจดูนะผมให้ไกด์ไลน์นะครับว่าไอ้ลูกเนี่ยมันเลี้ยวครับมันเลี้ยวถ้ามันเลี้ยวใน100ลูก1,000ลูกที่ผ่านมาในอดีตโอเคครับอันนี้ค่อยว่ากันว่าเป็นเครดิตลุงหมอกได้2เราต้องมาดูความเสียหายนะครับเพราะว่าในจังหวะที่ทำเนี่ยเราเข้าพื้นที่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าเราเข้าตรวจไวแค่ไหนกับข้อมูลนั่นก็เอามาประกอบกันด้วยแต่ที่แน่ผมอยากให้ทุกคนใช้ความรู้สึกที่มันเป็น common sense ที่มันเป็นสามัญสำนึกครับเราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากประสบการณ์ตรงและบวกกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามหน้าข่าวโลกออนไลน์ก็ตามแล้วลองประเมินดูแล้วให้คะแนนในใจครับว่าคะแนนหมายความว่าเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แค่นี้พอครับนี่แหละคือนักศึกษาศาสตร์ตัวจริงต้องทำการบ้านอย่างนี้จึงถือว่าเป็นการพัฒนาสติปัญญาต่อยอดกับตัวเองซึ่งจะเป็นตัวอย่างของลูกหลานสืบต่อไปเชิญครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกให้เลยนะครับว่าผมประทับใจจุดที่1ส่วนกลางไม่ได้ปฏิเสธเอกสารตัดสินใจไวมากเลยครับมากครับมากดูปุ๊บหูยตั้งแต่คนถ้าใครได้ดูสดตั้งแต่วันที่เราส่งเอกสารนะระดับล่างเขาโอนเลยครับเขาเทินขึ้นไปตรงนี้ที่ประทับใจที่สุดผมบอกให้เลยครับชาวบ้านเขาไม่สนหรอกครับว่ามันจะสำเร็จไม่สำเร็จบอกให้เลยเดี๋ยวผมกลับไปถามใหม่ด้วยหรือว่าถ้าใครได้ดูอยู่เขาสนแต่ว่าเราเป็นใครก็ไม่รู้ครับมาช่วยเขาครับจะช่วยอย่างไรเขาก็ไม่ได้มาถามกินจากลักษณะชาวบ้านนะครับเขารู้แต่ว่าใครสักคนหนึ่งมาช่วยแล้วก็เขาเรียกปลุกพายุเข้ามาเนี่ยปลุกคนในพื้นที่ยังไม่กล้าอยู่ทั้งชีวิตเลยครับไอ้งอกมันมาจากไหนคือใครวะกระจายต้นแมนเนี่ยนะรวยตลอดจนกระทั่งถึงเจ๋งสุดแห่งความเจ๋ง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 ยิ่งกว่าเฉลิมชัยได้เปล่าวะเราครูฝึกอีกเราก็ไม่รู้หรอกว่าท่านจะเลือกใครมาระดับหน่วยนโยบายใช่ไหมเราก็ได้ครูฝึกที่มีใจสูงมากเลยนะครับลูกเมียเนี่ยไม่ได้โทรถามผมไม่ได้ยินเห็นโทรถามลูกเมียเลยนะมีแต่รายงานอ๋อมีรายงานผบ.บ้างผบ.ที่บ้านก็ดีครับก็ได้ใจคำว่าได้ใจเนี่ยไม่ต้องการที่จะไปทำแล้วเอาใจหรือว่าให้ได้ใจไม่ใช่ครับก็ไปทำจริงๆนะครับให้ดูให้รู้ให้เห็นแล้วก็ลงพื้นที่จริงๆทำด้วยรู้ไปด้วยทำด้วยรู้ไปด้วยประหยัดสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นสู้สัมผัสตรงจริงๆนะยังไม่พอยังไปขี้ใส่ในทะเลให้มันรู้ไปเลยว่าไผเป็นไผจบข่าวนี่ครูได้ที่พักเราแล้วใช่ไหมในใจเนี่ยน่าจะเป็นในสุดครับเอาระดับไหนครับท่านอะไรนะทุกเลือกนอนได้เลือกเลยรู้เลือกนอนได้เชิญกูไปหนึ่งห้องคุณคนละห้องเชิญเอาปัญญาใสเอาครับพวกเราครับบ้านเราสมาชิกครับก็ขอให้แจ้งหน่อยว่าตอนนี้พายุไปที่ไหนแล้วฮะถ้าล่าสุดผมได้รับข้อมูลไปสุราษฎร์แล้วก็ลดระดับลงเป็น depression นะครับเอาเป็นว่าถ้านับพื้นที่ตรงนี้ depression depressed revenueสงบนะแต่ดีเพรสแปลว่าถ้าเป็นมนุษย์ก็บอกว่าซึมเศร้าหยุดแล้วใครจะก็เยี่ยมไม่ได้แล้วเนี่ยคำว่าดีเพรสมันแปลตรงนั้นโอเคนะเชิญครับกำลังจะหยุดดีเพรสชันโอเคไหมก็ถ้าพูดถึงนะตัวเมืองตัวนี้กูครับเป็นตัวเมืองปากพนังหรือตัวเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชฮะโอเคเราเข้ามาในศูนย์กลางของจังหวัดนะครับส่วนกลางนะครับเป็นส่วนราชการเพราะฉะนั้นก็คือว่าเหตุการณ์ปกติถ้าอย่างนี้ไม่มีกระแสลมไม่มีกระแสลมแล้วก็ไม่มีฝนด้วยครับผมไม่มีสังเกตอย่างไรแค่ฝอยปล่อย
ม่ใช่ฝนเป็นเม็ดไม่มีเม็ดเนาะไปปล่อยเหมือนกับพ่นอะไรสปริงเกอร์ไอ้น้ำอย่างนี้ดีกว่าเป็นไอก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับว่าความละเมียดหรือความเนียนของเม็ดฝนก็ตามทีหรือลมที่มันแข็งกร้าวนะครับก็อ่อนระดับมันไปสลายให้มันอยู่ในรูปอีกรูปแบบหนึ่งไปให้มันเนียนไปเรื่อยๆจากรูปเป็นน้ำนี่แหละจากรูปเป็นน้ำแหละเพราะฉะนั้นต้องการเล่าให้ฟังว่าเซตเลยว่าเราไม่ได้มาทำลายธรรมชาติจิตศาสตร์ไม่ได้ทำลายธรรมชาติมีแต่รักษาธรรมชาติและปรับธรรมชาติเกิดความสมดุลเท่านั้นนี่เลยพระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกคือตรงนี้ครับท่านไกด์ให้หน่อยแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่เกิดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเรื่องของภัยธรรมชาติที่เราเห็นว่าเป็นภัยบอกว่าให้เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยครับเขาร่ำร้องเรียกร้องหลังจากที่เขาถูกข่มเหงรังแกจากวิทยาศาสตร์จากวิทยาศาสตร์เสร็จปุ๊บพอเขาปรับสมดุลไม่ใช่เขาคืนครับเขาปรับความสมดุลของตัวเขาปรับได้ไม่มากพอเพราะปรับได้ไม่มากเพราะอะไรเพราะตัวเขายื้อถูกยื้อมานานแสนนานเพราะถูกทำลายมานานแสนนานจึงมีตัวช่วยเข้ามาช่วยครับผมมีคนก็เลยปรุงให้มันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นให้มันนุ่มขึ้นซอฟขึ้นอยู่ได้ทั้งมนุษย์และอยู่ได้ทั้งธรรมชาติอยู่ได้ทั้งพืชและสัตว์อยู่ได้ทั้งหมดเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนต้องตีเป็นค่าเฉลี่ยเพราะธรรมชาติเป็นแมกโรที่ใหญ่มากถูกต้องครับคำว่าธรรมชาติอย่าไปคิดว่าเป็นต้นไม้ใบหญ้านะครับทำทีเดียวเนี่ยสะเทือนยันดวงอาทิตย์นะครับพี่น้องเนี่ยเด็ดดอกบัวสะเทือนดวงดาวล่าสุดก็ทำให้แล้วเห็นได้แล้วนะฮะทุกสุโขทัยรับได้ก็รับไปถือเป็นบุญหวงท่านถือเป็นวงตระกูลท่านสปีชี่ทำมายาวนานรับไม่ได้นั่งลงก่อนครับอย่าเพิ่งยกมือถามทำความเข้าใจตัวเองก่อนแล้วค่อยถามโอเคไหมครับนั่นถือว่าใช้ได้นะฮะแต่ถ้าไปยกมือเสร็จปุ๊บยังไม่รู้จะถามอะไรแล้วสำรอกความไม่เข้าใจขึ้นมานี่อย่าเพิ่งครับใจเย็นเพราะว่าเราต้องการพัฒนาส่วนที่พัฒนาได้เพื่อมาพยุงส่วนที่ยังไม่ถูกพัฒนาเป็นผู้ฟังที่ดีนะจะเป็นมีแต่ผู้ได้ผู้ฟังคือผู้ได้โอเคไหมตรงนี้ต้องมีเทคนิคการฟังหรือต้องมีทฤษฎีการสื่อสารบอกลูกบอกหลานด้วยเหมือนกันไม่ใช่มันก็สวนทุกเรื่องนะไอ้คนตอบเกิดตอบเกินร้อยเติบล่วงหน้ายังได้ด้วยคำถามเนี่ยแต่เราต้องการคนถามเขามีปรารถนาบางทีก็ต้องถามที่จะคล้ายๆกับพูดว่าไงช่วยประชันหรือว่าจะลองภูมิอย่ามาลองภูมิน้องๆเลยมีภูมิอย่าลองมาดีกว่าระวังท้ากลับนะแน่เห็นไหมล่ะโอเคเชิญครับก็ขอบคุณนะฮะสำหรับไอดีสัญชัยนะครับไปสุราษฎร์แล้วไปต่อพังงาระนองแล้วจอกจากไทยไปบางขลาเทนี่ไงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นน่ะไปดูเลยครับประวัติศาสตร์ของพายุที่เข้ามามันเลี้ยวโค้งแบบนี้ไหมจริงๆเนี่ยตามประวัติมันจะออกมาทางนครราชสีมาแล้วก็พุ่งผ่านเลยนะผ่านเอาไปยังไอ้อันดับมันเลยนะอันนี้ออกสุราษฎร์ออกสนุนใช่ไหมใช่ออกปัตตานีไปด้วยใช่ไหมใช่แล้วเข้าสู่มันโอ้โหมันคนละและเล่นทางโค้งเลยเหรอโอ้โหมันเกินโอ้โหจบข่าวเชิญครับข้อมูลที่อัปเดตมาสำคัญนะครับว่าถ้าเป็นไปตามนี้สุราษฎร์พังงาระนองแล้วไปบังคลาเทศถ้าโค้งอย่างนี้นะก็ไปดูของเติมนะว่าเขามาเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ตัวพายุก็น่าจะข้ามไปไอ้อันดามันต่อนะมันน่าจะตรงถ้าตรงความจะสูงมากถ้าโค้งมันก็เหมือนระยะทางก็ชะลอความเร็วลงหน่อยเนาะถ้าน้ำก็ตามนะเชิญครับทีนี้ก็อย่าคิดเข้าข้างตัวเองเพราะว่าถ้าผมเป็นผมถามผมจะถามว่าแล้วแรงอะไรล่ะที่มันทำให้มันโค้งเนี่ยจะคิดถึงแรงแล้วผมบอกว่าแกนของสรรพสิ่งเนี่ยเป็นพูดถึงเรื่องแรงทั้งหมดนะครับพี่น้องอย่าไปนึกถึงอย่างอื่นเลยวิ่งเข้าหาศูนย์กลางแรงให้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจสรรพสิ่งเองนะครับแรงทั้ง4บอกให้ก็ได้ทางวิทยาศาสตร์นิวเคลียสอย่างเทียบนิวเคลียสอย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงแล้วก็แรงไฟฟ้าแม่เหล็กของเขาแต่ของลุงออกไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าสิทธิ์แม่เหล็กคือแม่เหล็กโลกครับผมเพราะฉะนั้นผมก็จะไปตามหาเลยว่ามันโค้งเนี่ยมันจากแรงโค้งอะไรนะครับแรงโค้งจากการผสมผสานไม่เป็นปัญหาครับได้หมดครับมันจะราคาไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหามันเกิดจากการผสมผสานของแรงที่มันทำให้บิดโค้งของธรรมชาติหรือเกินกว่าธรรมชาตินี่ผมก็จะไปคิดต่อแค่นั้นเองครับเอาล่ะเราถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบอีกสักครู่หนึ่งนะครับยังไงเดี๋ยวเราขอติดต่อให้เรียบร้อยก่อนโอเคไหมเราจะคลิปตรงนี้สวัสดีครับโอเค